เจริญธรรมยามค่ำคืนเนาะช่วยเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงให้หน่อยเนาะวันนี้เราก็กลับมาพบกันเช่นเคยช่วยเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงให้หน่อยนะอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานด้วยเนาะวันนี้แล้วก็กลับมาพบกันเนาะอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานด้วยเนาะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีล่ะวันนี้มีไหมไอมีไหมมีคำถามไหมมีเรื่องอยากฟังไหมพูดไปหมดแล้วเหรอ แล้วแต่อาจารย์จะพูดแล้วเนาะเอาเรื่องอะไรดีท่านเอกเอาอะไรดีนะอยากฟังเรื่องอะไรทางบ้านไหมมีทางบ้านอยากฟังเรื่องอะไรไหมอ๋อมีคำถามค้างยังไม่ได้อ่านถามมาก่อนเลยล่ะถามใหม่ได้ไหมพอดีคนที่เขาอ่านข้อความไม่มีตอนนี้โทรศัพท์ทำไมผมเจอเมียด่าเมียสอนมากมายผมโมโหจนไม่เป็นผู้เป็นคนเลยครับเออนะเราไม่รู้นะว่าเมียมันจะโหดร้ายขนาดนั้นน่ะเราไม่รู้มาก่อนล่วงหน้าถ้ามันรู้ล่วงหน้าเราคงไม่เอามันตั้งแต่แรกอ่ะเนาะนี่แหละคือความไม่รู้เราคิดไปเองว่าเมียจะดีอย่างเงี้ยเราคิดไปเองว่าเมียจะดีเราคิดไปเองว่าผัวจะดีอย่างเงี้ยเราคิดไปเองเดี๋ยวเรามีเขาแล้วคงจะมีความสุขดีเนาะอย่างเงี้ยคือเราคาดคะเนไปเองเป็นความหลงคิดไปเองนั่นเองนะ เราไม่รู้ว่ามันจะโหดร้ายขนาดนี้โอ้ย ทำไงดีล่ะยอมรับกับกรรมของตัวเองนะนะยอมรับตามที่ป่ากรรมเนาะตัณหาชั้นที่ละเอียดที่สุดคืออะไรครับวิภวะตัณหานี่แหละคือเราอยากได้ในสิ่งที่เราไม่รู้จริงนะเราทะยานอยากในสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราจะได้จริงหรือเปล่าเนาะต้องเอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงมาเปิดดูคำถามแล้วก็อันนี้ให้นะเพราะว่าไม่งั้นคำถามมันจะเลื่อนไปเจอคำถามก็ช่วยแคปไปไหนก็ดีเลยเมื่อกี้ถามเรื่องเมียด่าเนาะเพราะเราไม่รู้ว่าเมียจะดุร้ายขนาดนั้นนะหลายคนก็เข้าใจไปเองนะคิดไปเองนั่นแหละนะคิดไปเองว่ามันจะต้องเป็นอย่างที่เราคิดนะเหมือนความชั่วอย่างเงี้ยเหมือนความชั่วที่เราแบบเดินทางผิดพลาดอย่างเงี้ยถ้าว่าถามจุดเริ่มต้นของเราแต่ละคนเนี่ยมีใครตั้งใจอยากจะชั่วตั้งแต่แรกไหมตอนเด็กๆอ่ะไม่มีนะ
ทุกคนเกิดขึ้นมาเนี่ยพร้อมด้วยความคาดหวังในการเติบโตขึ้นมาว่าเราจะต้องมีชีวิตที่ดีคือไปตามจินตนาการนั่นเองนะบางคนก็ดูการ์ตูนมากเกินไปอย่างเงี้ยนะทีนี้ก็คาดคะเนไปเองว่าผลของชีวิตเราจะต้องเป็นอย่างนี้แต่เฮเนี่ยประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งที่เราได้ยินมันก็เลยเกื้อกูลสั่งสมประสบการณ์ของคนให้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะโคจรไปพบกับประสบการณ์แบบไหนนั่นเองและเราจะมีโอกาสได้เรียนรู้กลับมาสอนตัวเองได้มากน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการที่เรามีความฉลาดในการเรียนรู้สิ่งที่จะทำให้เรามีความฉลาดในการเรียนรู้ได้ก็คือความกตัญญูนี่เองนะหลายคนไม่รู้ตรงนี้นะมันจะต้องดีมันอย่างที่เราคิดแต่เราไม่รู้จักว่าสิ่งไหนเป็นประโยชน์ต่อชีวิตสิ่งไหนเป็นโทษต่อชีวิตอย่างเงี้ยเราก็เลยเข้าใจผิดไปเข้าใจผิดไปเองดูละครมากไปนะเดี๋ยวแต่งงานก็คงจะดีเขาว่าอย่างนั้นเดี๋ยวทำงานก็คงจะดีพอทำงานแล้วก็ยังกังวลใจเหมือนเดิมเดี๋ยวมีเงินก็คงจะดีพอมีเงินก็ยังกังวลอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวมีลูกก็คงจะดีมีลูกก็กังวลอยู่เหมือนเดิมมีอะไรก็ไม่เคยสบายใจจริงๆว่าอย่างนั้นเถอะไม่ว่าเราจะมีอะไรก็ตามไม่มีสิ่งไหนที่จะสามารถสร้างความสบายใจให้ใจที่เป็นอิสระนะสิ่งนี้คนไม่รู้แล้วคนก็ไม่หันมาศึกษาด้วยนะหนทางที่พระพุทธเจ้าทิ้งเอาไว้ให้พวกเราเนี่ยเป็นขุมทรัพย์อันประเสริฐนะหลายคนไม่รู้นะว่าเป็นขุมทรัพย์ที่เลิศที่สุดแล้วในการได้เดินตามคำสอนพระพุทธเจ้าแต่หลายคนก็ไม่รู้จากว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ประเสริฐเลิศที่สุดแล้วก็ไม่รู้ก็ไปทำลายสมบัติของตัวเองก็มีมากนะไม่น้อยเหมือนกันการได้เดินตามพระพุทธเจ้าเนี่ยเลิศเลยที่สุดแล้วแหละแต่ว่าเราไม่สนใจศึกษาเองแล้วเราก็มัวแต่หวังพึ่งสิ่งอื่นนั่นแหละเรามัวแต่หวังพึ่งสิ่งอื่นนะหวังพึ่งคนอื่นทำไมคนนั้นไม่ดีมันอย่างที่เราคิดอย่างเงี้ยเราน่าจะเจอคนดีๆบ้างนะอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอแต่คนที่ไม่ดีมันพอๆกันทั้งนั้นแหละบนโลกเนี้ยนะไม่มีใครดีจริงหรอกมันพอๆกันเราจะไปแสวงหาคนดีจากข้างนอกมันไม่มีทางเจอนะเราจะต้องมาหาข้างในนะมาเจอตัวเองมาเจอสมบัติของตัวเองนะเมื่อก่อนเราก็เป็นเหมือนกันนะแสวงหาแล้วว่าโอ้มีแต่คนเห็นแก่ตัวนี่หว่ามีแต่คนเอาตัวรอดนะไม่มีใครแบบหวังดีต่อเราจริงๆว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็บางทีก็อยากจะตายให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเสียอย่างเงี้ยแล้วก็มีอารมณ์นั้นเหมือนกันนะแต่เพราะว่าใจของเราเนี่ยไม่รู้จักคุณค่าของชีวิตของเราเองก็เลยทำให้เราไม่รู้จักสิ่งที่จะสามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อชีวิตของเรานั่นเองทำให้เราเห็นคาดเคลื่อนนั่นเองคือเห็นผิดไปความหลงนี่เองอย่างที่เราบอกนั่นแหละในโลกนี้ไม่มีใครอยากจะชั่วหรอกนะเพียงแค่เขาไม่รู้เฉยๆว่าทางที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นมันเป็นยังไงก็หลงไปตามทางความไม่รู้เข้าใจว่าอย่างนี้ดีเข้าใจไปเองอยู่ท่ามกลางความมืดกังวลหวาดกลัวหวาดระแวงจนหยาบจนด้านจนเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นเหมือนอย่างที่เราเป็นนี่แหละทุกอย่างจะต้องเป็นเหมือนอย่างที่เราคิดนี่แหละมันเป็นอย่างนี้นะถ้าเรามองโลกด้วยเอาความคิดของตัวเองเป็นบรรทัดฐานก็ต้องเป็นอย่างนั้นคนที่มีทัศนคติครับแคบก็จะมองเห็นเฉพาะมุมที่ตัวเองเห็นเท่านั้นนะเป็นบุคคลที่น่าสงสารมากนะคนนะเราไม่ได้ศึกษาไว้ก่อนเราเคยเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันเราเคยเห็นตากับยายทะเลาะกันเราเคยเห็นละครในทีวีเราเคยเห็นเราก็เลยว่าทำไมชีวิตจริงกับในละครมันแตกต่างกันจังเลยน้ำหนักของเรามันไม่ได้มีอยู่ในละครเลยนะในละครเขาเลือกเป็นการแสดงแต่ในชีวิตจริงเนี่ยมันมีบางวันก็สุขบางวันก็ทุกข์นะบางวันก็ดีใจบางวันก็เสียใจ
นะทุกคนแสวงหาอะไรกันเราแสวงหาอะไรกันนะการที่เรารู้จักว่าเราต้องการอะไรนะผลขวายเข้าสู่ชีวิตของตัวเองเนี่ยคนนั้นถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตไปแล้วครึ่งนึงแค่รู้จักตัวเองแต่หลายคนไม่รู้จักตัวเองนะไม่รู้เลยว่าเราเกิดมาทำไมวะเนี่ยเกิดมาตามตันหาของพ่อแม่พ่อแม่ก็เลี้ยงแบบเหมือนไม่ใช่ลูกก็อย่างนั้นเถอะก็เลยผิดหวังกับชีวิตของตัวเองนะพอเราผิดหวังในชีวิตตัวเองเราไม่รู้จักคุณค่าไม่รู้จักความหมายของการได้เกิดขึ้นมาของชีวิตในความเป็นมนุษย์หลายคนก็ทำลายสมบัติของความเป็นมนุษย์ของตัวเองไปเพราะความไม่รู้จักว่าการได้ชีวิตมาเนี่ยยากมากนะชีวิตของแต่ละคนเนี่ยกว่าจะได้มานี่ยากมากนะเราสังเกตไหมว่าทำไมเราถึงรักชีวิตสัตว์ทำไมถึงรักชีวิตมันจะมีแค่บางประเภทอะที่อยากจะตายประเภทที่อยากจะตายเพราะอะไรถึงอยากจะตายก็รักตัวเองอีกนั่นแหละทำไมถึงพูดอย่างนั้นก็ทนเห็นตัวเองทุกข์ไม่ไหวรับตัวเองทนเห็นตัวเองทุกข์ไม่ได้ว่างั้นเถอะจริงๆแล้วก็รักตัวเองนั่นแหละนะไม่อยากเห็นตัวเองทุกข์ก็เลยอยากจะตายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสัตว์เนี่ยมีพื้นฐานคือความรักชีวิตของตัวเองนี่แหละนะรักมากคือชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้มายากกว่าจะได้ร่างนี้มากว่าจะได้เกิดกว่าจะได้ปฏิสนธิทุกคนก็เลยมีความรักและหวงแหนในชีวิตนะแต่เราไม่มีคนสอนคือเราเกิดมาแบบโง่ๆแล้วไม่มีคนชี้นำพาหนทางที่ถูกให้กับเราเราก็เลยไปแบบโง่ๆนี่แหละนะไปแบบโง่ๆแล้วก็เรียนรู้แบบโง่ๆกับคนโง่ๆมันโง่จริงๆจะให้พูดยังไงมันโง่จริงๆเนาะก็เรียนรู้กันแบบโง่ๆนี่แหละนะอยู่กันแบบโง่ๆกินกันแบบโง่ๆนะไม่มีโอกาสเลยที่เราจะได้เจอกับคนที่จะนำทางเรานะน้อยมากที่เราจะได้เจอกับพระสัทธรรมนะพ่อกับแม่ยังไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมสังเกตดูในใจเราก็ได้เวลาที่เราอยู่ใกล้ๆพ่อกับแม่เราไม่ได้พูดเองนะเนี่ยเราพูดจากความจริงนะพ่อกับแม่ยังไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมสังเกตดูในใจเราก็ได้ใจของเรายังมีความกังวลอยู่วางใจลงไม่ได้สักวันหนึ่งเราจะต้องพัดพากจากพ่อแม่พระพุทธเจ้าท่านจึงชี้ให้เรากลับมาพึ่งตัวเองสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เราหวังพึ่งได้จริงเราจะไปหวังพึ่งพ่อกับแม่จะไปหวังพึ่งครูบาอาจารย์นั่นยังไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมท่านชี้มาใส่หัวใจของเราหัวใจของตัวบุคคลเองนี่แหละนะคนที่กลับมาเห็นใจตัวเองนี่แหละนะรู้จักเรียนรู้ใจตัวเองนี่แหละนะรู้จักว่าเราอะไรจะเป็นที่พึ่งให้กับเราท่านก็ชี้มาถึงเรื่องของกุศลนะกุศลคือความฉลาดของจิตเราเนี่ยแหละกุศลคือความฉลาดของจิตความฉลาดในการเรียนรู้ว่าสิ่งไหนจะเกื้อกูลประโยชน์ต่อชีวิตของเราทุกวันนี้เราได้รับมรดกที่ล้ำค่าที่สุดในโลกคือคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เรามองดูวง ดูข่าวสารทุกวันนี้สิก็เราส่งใครไปบวชกันล่ะเห็นไหมเราคาดหวังอะไรล่ะบางคนก็บวชแก้บนอย่างเงี้ยบางคนก็บวชเลี้ยงชีพบางคนเพิ่งออกจากคุกมาไม่สามารถเลี้ยงชีพได้นะมีปัญหาชีวิตอย่างเงี้ยเราจะไปคาดหวังพึ่งกับคนเหล่านั้นเหรอหวังพึ่งคนบวชเรียนอย่างเงี้ยเหรอเรียนจบแล้วก็บวชเรียนจบแล้วก็ไปหางานทำแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์คณะสงฆ์ เราบังคับใครได้จริงบ้างล่ะบนโลกใบนี้เราบังคับใครได้จริง
ลูกจงเป็นคนดีเถิดบอกเขาเป็นคนดีได้ไหมล่ะขนาดบอกตัวเองยังยากเลยนะเราจงมีศีลสมบูรณ์บริบูรณ์ขนาดตัวเองยังอาการหนักเลยล่ะนะแต่มันก็เป็นความรู้ของโลกที่มันคอยจะพุ่งออกข้างนอกนะพุ่งออกข้างนอกก็คือคอยไปให้คะแนนสิ่งอื่นคาดหวังกับสิ่งอื่นโดยที่เราลืมสมบัติของใจตนนะจะไปหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้หรอกนะหันกลับมาพึ่งใจตนเองนี่แหละนะจิตใจของตัวเองนะไม่มีใครอยากจะชั่วหรอกจริงๆแล้วอ่ะไม่มีใครอยากจะด่าผัวนะบางทีผัวก็ทำตัวไม่ด่าเอาจริงไหมล่ะอยู่ดีเขาจะไปด่าทำไมมันมีสองมุมเห็นไหมมันมีสองมุมนะมันมีเหตุปัจจัยทั้งนั้นแหละนะเนาะอนุโมทนากับคำถามเนาะคำถามนะภาวนายิ่งดึกยิ่งดีมากใช่ไหมคะแล้วแต่บุคคลเนาะแล้วแต่บุคคลนะแล้วแต่ความคุ้นชินในการฝึกตนเองด้วยโยมฝึกมากค่ะเห็นกายไม่เป็นเจ้าค่ะทำยังไงดูกายได้นานเจ้าคะดูลมไปก่อนนะอย่าเพิ่งดูกายก็ได้ดูลมดูกายดูอิริยาบถดูความรู้สึกอย่างเงี้ยนะหรือว่าใช้คำบริกรรมพุทโธก็ได้นะฝึกนะใช้คำบริกรรมพุทโธเป็นการน้อมนำจิตลงสู่ฐานของความสงบให้ได้ก่อนนะอิริยาบถเนี่ยดูกายเนี่ยมันก็ไล่ไปตั้งแต่งานที่เราทำนี่แหละหน้าที่การงานเราทำเนี่ยเสร็จสมบูรณ์ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเรามีความเอาใจใส่ใจเราเนี่ยจดจ้องอยู่กับงานไหมอย่างเงี้ยให้เราสังเกตดูโฟกัสนี่แหละคือสมาธินะโฟกัสนี่แหละคือสมาธิแต่สมาธิที่อยู่ข้างนอกอ่ะยังไม่เป็นทางสมาธิที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นทางมรรคเป็นทางที่เรากลับมาสู่ตัวเองตรงเนี้ยเป็นทางแห่งมรรคเรียกว่าสัมมาสมาธิแต่ถ้าเป็นสมาธิที่เราไปอยู่กับข้างนอกสิ่งอื่นเนี่ยยังไม่ใช่มรรคแล้วก็ฝึกอยู่กับตัวเองเนาะภาษาลาวสาธุอนุโมทนาให้เจริญศรัทธาเราอ่านไม่ค่อยออกนะแล้วอนุโมทนาสาธุนะกราบขอโอกาสเจ้าค่ะเวลาเจริญสติก่อนนอนบ่อยมากที่นอนไม่หลับเกือบทั้งคืนจิตตื่นเป็นบ่อยๆเจ้าค่ะบางทีกังวลว่าตอนกลางวันจะง่วงทำงานอย่างนี้ควรกำหนดอย่างไรดีมันมีอยู่2อย่างถ้าเกิดว่าเราแบบมีภารกิจหน้าที่การงานเนี่ยเราควรจะมีเวลาพักผ่อนกับตัวเองด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทำความเพียรถึงขั้นที่จะลื้อถอนเนี่ยเราจะไม่มีโฟกัสไปเผื่อกับวันพรุ่งนี้ตรงเนี้ยมันจะต่างกันระหว่างผู้ที่ปฏิบัติธรรมแบบหวังตัดภพตัดชาติเนี่ยคือมันจะไม่มีวันพรุ่งนี้มันจะทุ่มลงไปโฟกัสเฉพาะคืนนี้ทุ่มลงไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคารวาสเราเพาะบ่มอบรมนิสัยวาสนาเนี่ยเราควรจะมีเวลาบริหารจัดการการพักผ่อนของตัวเองด้วยเนาะถ้าคนจะเจริญสติมากๆจะเป็นอย่างนั้นแหละจะนอนไม่ค่อยหลับหรอกแต่ถ้าเกิดว่าจิตมีกำลังมีฐานของกำลังของการพักใจเนี่ยจะมีกำลังมากนะใจที่มีกำลังมากเนี่ยจะไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนนะใจที่มีกำลังมากเนี่ยจะไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนนอนน้อยก็ไม่ง่วงคือมีกำลังคือจิตใจเนี่ยมีกำลังมีพละกำลังแต่เราทำน่ะถูกต้องแล้วล่ะคือกำลังสติมีกำลังแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามีภารกิจมีหน้าที่การงานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของโลกที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่แล้วก็ต้องบริหารจัดการให้พอดีนะอันนี้เราต้องใช้
ช้การบริหารจัดการแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเรามุ่งทางที่จะพ้นไปแล้วเนี่ยมันจะมีขณะที่ว่ามันไม่ได้สนใจหรอกว่าพรุ่งนี้จะเป็นอะไรคือมันจะมีโฟกัสอยู่อย่างเดียวคือมันมีเงื่อนแล้วมันจับเงื่อนนั้นได้ในการปฏิบัติธรรมเราจับเงื่อนนั้นได้ว่าเราปฏิบัติธรรมนะมันมีเงื่อนอยู่แล้วมันไม่ยอมปล่อยเงื่อนนั้นไม่กินก็ได้ไม่นอนก็ได้คนที่จับเงื่อนเนี่ยมันจะไม่ยอมพักผ่อนเลยจนกว่ามันจะขี้คายความมืดในใจของตัวเองออกตัวนี้คือความต่างกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในช่วงของการฝึกหัดอบรมเพราะบ่มนิสัยวาสนาก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมในชีวิตนะอนุโมทนากับคำถามเนาะดีมากเลยเวลานั่งสมาธิไม่รู้ว่าหลับหรือจิตสงบพอกลับมารู้สึกอีกทีก็ใกล้เวลาจะครึ่งชั่วโมงที่กำหนดไว้ควรแก้ไขอย่างไรดีเปลี่ยนเป็นเดินจงกรมบ้างก็ดีนะการเจริญสมาธิเนี่ยควรจะเห็นธรรมทั้งสองฝั่งทั้งภายนอกและภายในถ้านั่งแล้วหายไปอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะไม่สามารถเรียนรู้ได้ถ้าเราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เนี่ยจะได้เปรียบมากนะเพราะหลายคนไปหมายเอาความดับในสมาธิเป็นนิพพานก็มีเหมือนกันหลายคนครูบาอาจารย์สมัยเก่าอ่ะถ้าไม่มีหลวงปู่มั่นมาพูดถึงเรื่องการออกรู้ทางกายานุปัสสนาสติปัฏฐานทางกายเนี่ยหลายคนก็ไปถือเอาความดับในสมาธินี่แหละเป็นนิพพานเช่นหลวงตามหาบัวอย่างเงี้ยถ้าไปหมายเอาสมาธินี่แหละเป็นนิพพานคือดับไปเลยแต่นั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่นิพพานการน้อมนำจิตลงสู่ให้สงบระงับเนี่ยจะทำให้เราเรียนรู้ที่ตรงต่อความจริงได้อย่างชัดเจนแบบที่เราไม่ต้องคาดคะเนไปเองคือเราจะมีความรู้ที่ตรงต่อความจริงชัดขึ้นนั่นเองตรงเนี้ยต้องอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์นะถือว่าภาวนาดีอยู่นะถ้านั่งแล้วมันหายไปได้เนี่ยถือว่าภาวนาได้ดีนะวันฟ้าใสเนาะอยู่ใกล้ๆครูบาอาจารย์แล้วครูบาอาจารย์จะคอยแนะนำเทคนิคที่จะเกื้อกูลให้เราเห็นเงื่อนการปฏิบัติธรรมถ้าไม่เจอเงื่อนจะแก้ตัวเองไม่ได้เราจะต้องเจอเงื่อนของตัวเองการปฏิบัติธรรมทำไมครูบาฉายถึงปฏิบัติธรรมได้ก้าวหน้าง่ายหลายคนเหมือนอย่างเราอย่างเงี้ยทำไมเราถึงง่ายก้าวหน้าได้ง่ายทำไมปฏิบัติธรรมได้ง่ายจังเพราะเราเจอเงื่อนถ้าเราไม่เจอเงื่อนเราจะงงคือเราไม่รู้จะปฏิบัติทำไมปฏิบัติตามเขาเฉยๆอยากเป็นเหมือนเขาอย่างเงี้ยการปฏิบัติตามคนอื่นเป็นเหมือนคนอื่นอยากให้ตัวเองเป็นเหมือนคนอื่นมันไม่ได้เรื่องหรอกแต่เราเจอเงื่อนคือเราทุกข์คือเรามันติดอยู่กับสิ่งไหนนั่นแหละการปฏิบัติธรรมจะเห็นผลท่านเหล่านั้นจะไม่ได้สนใจว่าคนมากคนน้อยท่านจะสนใจอย่างเดียวว่าทำยังไงใจเราจะพ้นจากทุกข์จะเจอเงื่อนที่มันมีอยู่ข้างในใจเราจะต้องรู้ที่ตัวเองด้วยว่าเราติดอยู่เรื่องอะไรถ้าเราไปรู้ว่าเราติดอยู่เรื่องอะไรนั่นแหละคือเงื่อนและเราควรจะจดจ่อจดจ้องอยู่กับเรื่องนั้นมันต้องมีเงื่อนนะกราบขอโอกาสพระอาจารย์เจริญสติถ้าทำเรื่อยๆไวพริบเราจะรวดเร็วขึ้นใช่ไหมถูกต้องแล้ววชิระโยมวชิระถูกต้องแล้วถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเนี่ยเราจะเรียนรู้ได้เร็วมากคนที่เป็นพุทธจริตเนี่ยคือเขามีกำลังสติมาเขาจะเรียนรู้ได้เร็วมากได้เห็นได้ยินได้ฟังจะเหมือนนักเรียนอยู่ในห้องเรียน30คน40คนอยู่ในห้องหรือ50คนเนี่ยเราสังเกตดูก็ได้บางคนเนี่ยเข้าใจได้รวดเร็วบางคนเนี่ยจนเขาออกจากห้องหมดแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยนี่คือกำลังของความรู้ที่แล่นเร็วที่ต่างกันเรียกว่าพื้นฐานเดิมของใจคนทีนี้การเจริญสติมันจะมาเกื้อกูลความเรียนรู้ได้เร็วคือตรงนี้แหละคือความจริงเนี่ยมีอยู่แล้วไม่จำกัดการแต่ทีนี้ความรู้เราเนี่ยมันล่าช้ามันเอื้อเพราะมันถูกปกคลุมด้วยอำนาจของกิเลสนะความโง่ความมืดความเห็นผิดต่างๆเนี่ยมันปกคลุมเราไว้ความเพลินความเมาในวัยเมาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยมันปกปิดเราเอาไว้
มันก็เลยไม่ให้เราเห็นความจริงไม่ให้เราติดอยู่ในโลกของความคิดโลกของจินตนาการโลกของความเห็นเราก็เลยไม่เห็นความจริงสักทีแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเรียนรู้ได้เร็วถ้าสติสัมปชัญญะเรามีกำลังเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่เรียนรู้ได้เร็วเข้าใจได้เร็วเห็นได้เร็วรู้ได้เร็วคล่องตัวมากสังเกตไหมล่ะสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมบรรลุสองอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์หรือขณะฟังธรรมเขาท่านเหล่านี้มีกำลังของสติที่อบรมมาดีแล้วถ้าเราอยากจะถึงฝั่งได้เร็วก็ต้องมีสติอย่าทำให้สติปัญญาของตนเสื่อมถอยท่านก็เลยชี้มาเรื่องของสติกรรมฐานทุกกองจะมีคำว่าสติทั้งหมดเลยถ้าเราสังเกตนะก็คือการฝึกสติทั้งหมดเป็นไปเพื่อการเจริญสติทั้งหมดการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการเจริญสติแล้วสติคืออะไรสติก็คือการระลึกรู้ระลึกรู้อะไรทีนี้อะไรคือสัมมาสติรู้สึกตัวนี่แหละหรือรู้สึกตัวให้ทันสมัยในปัจจุบันให้ได้อย่าให้อารมณ์ของอดีตมาตัดสินอย่าให้อารมณ์ของอนาคตมาตัดสินให้รู้ให้ทันปัจจุบันให้ได้เอาปัจจุบันเป็นที่ตั้งแล้วไม่ออกความเห็นนะเรียนรู้ในปัจจุบันยอมรับตามความจริงแบบไม่ตัดสินไม่ต้องออกความเห็นรู้แบบโง่ๆนี่แหละแล้วใจของผู้นั้นจะมีความคล่องตัวในการศึกษามากอนุโมทนากับโยมวชิระเนาะก็ขอเจริญธรรมกับญาติธรรมเนาะทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามาเนาะอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานด้วยเนาะจริงแท้เจ้าขาพระอาจารย์สาธุขอโอกาสครับ ผมนั่งสมาธิเข้าพวังจะทำอย่างไรต่อครับเราเปลี่ยนเป็นเดินจงกรมบ้างก็ดีนะถ้าเข้าพวังเนี่ยคือมันหายไปเราไม่รู้เงื่อนเลยเหมือนหลับนั่งแล้วเหมือนหลับอันนี้คือมันไม่สามารถเรียนรู้ได้นะเราต้องออกมาเดินจงกรมบ้างออกมาเรียนรู้ระหว่างอายตนะภายนอกสติจะเกิดขึ้นจากผัสสะการที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังได้เห็นได้ยินได้ฟังมันจะเกิดขึ้นเกิดการเรียนรู้ขึ้นเกิดการระลึกรู้ขึ้นมาตัวเนี้ยสวดชัยน้อยให้อานิสงส์เกี่ยวกับอะไรครับพระอาจารย์สวดชัยน้อยก็เป็นบทสรรเสริญคุณแห่งการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านะเราเทวดาเนี่ยชอบมนต์บทนี้มากนะเป็นการแบบชัยยะมงคลคาถานั่นแหละเป็นการสรรเสริญคุณที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถเอาชนะอำนาจของกิเลสได้สามารถนำพาสรรพสัตว์ออกจากทุกข์ได้เป็นมหาบุรุษบังเกิดขึ้นบนโลกนี้และเราเทวดาก็มาอนุโมทนาคือความสำเร็จทั้งหมดทั้งมวลบนโลกนี้ไม่มีความสำเร็จไหนจะยิ่งใหญ่ไปกว่าความสำเร็จที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถกำจัดอวิชชาลงไปได้เลยทำให้พวกเราได้เรียนรู้หนทางในการออกจากทุกข์เป็นการสรรเสริญเนาะในแต่ละวันมีเรื่องต่างๆที่ต้องตัดสินใจหลายด้านจิตเป็นกังวลฝึกให้อยู่กับปัจจุบันอย่างไรเราจะต้องถ้าพูดถึงเรื่องงานเราจะต้องมาย่อยความสำคัญให้ถูกบางทีเราให้ความสำคัญผิดอย่างเงี้ยเราจะต้องให้ความสำคัญให้ถูกท่านก็เลยให้เรากลับมารู้สึกตัวเองก่อนนะให้ความสำคัญให้ถูกเห็นไหมรู้ว่าอะไรสำคัญมากสำคัญปานกลางสำคัญท่านก็เลยให้เรากลับมาโฟกัสที่เราก่อนพอเรารู้สึกตัวมากขึ้นเราจะรู้ว่าสิ่งไหนสำคัญที่สุดกำลังของปัญญามันก็จะรู้ว่าอันนี้สำคัญมากกว่าสิ่งนี้เราจะรู้ด้วยตัวเองนะมันเป็นการฝึกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะสิ่งนี้เราจะรู้ด้วยตัวเองเลยว่าอะไรสำคัญมากสำคัญน้อยเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่รู้ว่าชีวิตของเราสำคัญใช่ไหมล่ะ
เราก็ไปเสียเวลากับเรื่องของคนอื่นอย่างเงี้ยไปยุ่งแต่กับเรื่องของคนอื่นอย่างเงี้ยพอเวลาผ่านการเวลาผ่านมานานมากเรามารู้สึกตัวทีหลังว่าเอ้ยแล้วชีวิตเราล่ะทำไมเราไม่กลับมาโฟกัสชีวิตของตัวเองเราก็เลยพลาดเรื่องราวของชีวิตตัวเองที่จะพัฒนาตัวเองโดยที่เราไปเสียเวลากับเรื่องของคนอื่นเหมือนกับว่าเรากังวลเรื่องลูกมากจนเกินไปกลัวลูกแบบจะไปเจอเพื่อนไม่ดีจะไปติดยาอย่างเงี้ยจนเรามองข้ามปัจจุบันที่ว่าแม่กังวลเรื่องลูกมากจนเกินไปใช่ไหมทีนี้ลูกก็งงว่าลูกยังไม่ทันได้ไปไหนเลยลูกก็งงว่าทำไมแม่ถึงเป็นบ้าไปก่อนแล้วอย่างเงี้ยคือมันโฟกัสอนาคตกับปัจจุบันอดีตกับปัจจุบันเราต้องมาตั้งหลักที่ปัจจุบันให้ได้ก่อนแล้วเราก็จะเห็นว่าอะไรสำคัญมากสำคัญน้อยเราจะรู้ด้วยตัวเองนะเราจะรู้ด้วยตัวเองเนาะโยมศิริมาอนุโมทนาเนาะทำยังไงให้ความสงบเกิดขึ้นตั้งอยู่นานครับพอสงบวูบแล้วก็คลายออกเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วครับกราบเรียนถามคือความสงบเนี่ยมีคณิกะสมาธิคือชั่วขณะนะอุปจาระและอัปปนาอัปปนานี่คือความแน่วแน่แนบแน่นไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนเลยนะส่วนคณิกะเนี่ยก็คือการฝึกของเราเจอบ้างเจอความสุขเล็กๆน้อยๆวูบแล้วก็กลับมาบ้างนะส่วนอุปจาระเนี่ยจะอาศัยอยู่ในอิริยาบถของเรานะมันจะเป็นอยู่ในอิริยาบถก็คือฝึกให้มันต่อเนื่องอยู่ในทุกอิริยาบถของเราจนกลายเป็นความตั้งมั่นแน่วแน่แนบแน่นอยู่ในทุกๆอิริยาบถเราจะรู้ด้วยกำลังของผู้ที่ฝึกฝนด้วยตัวเองเนี่ยจะประจักษ์ด้วยตัวเองนะว่าความตั้งมั่นมันอยู่ยังไงมันใจของเราเนี่ยมันตั้งอยู่แบบไหนยังไงนะมันกังวลเรื่องของคนอื่นหรือว่ามันอยู่กับตัวเองเนี่ยเราจะประจักษ์ด้วยตัวเองเนาะจะพูดง่ายๆก็คือเราต้องฝึกบ่อยๆนั่นเองเนาะเราต้องฝึกขวนขวายในการฝึกอบรมตัวเองบ่อยๆเกิดให้เป็นความชำนาญเกิดเป็นอุปนิสัยมีฐานของใจที่ดีนะสาธุอนุโมทนากับญาติธรรมที่แชร์เป็นธรรมทานเนาะคิดถึงน้องเหมียวกันไหมเนาะน้องเหมียวกัน น้องเหมียวไหนเนาะ กราบขอโอกาสเจ้าค่ะถ้าเราไม่ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เรามีโอกาสปฏิบัติผิดทางใช่ไหมเจ้าคะคนที่ขาดครูบาอาจารย์เนี่ยจะมีความเห็นผิดหลายคนเนี่ยไปปฏิบัติเองหลายคนพอปฏิบัติแล้วก็ไปตั้งสำนักเองหลายคนนะคือขาดครูบาอาจารย์ก็เลยเข้าใจไปเองแค่สมาธิเบื้องต้นเนี่ยก็เข้าใจว่าตัวเองแบบเป็นผู้วิเศษไปแล้วแค่จิตใจสงบระงับก็เข้าใจว่าตัวเองบรรลุธรรมไปแล้วนะสามารถเห็นเทวดาเอาเข้าทรงและคุยกับเทวดาคือยังไม่ถึงไหนเลยว่างั้นเถอะคือโอกาสที่เราจะมีความลำเอียงเข้าข้างตัวเองเนี่ยสูงมากโดยพื้นฐานมันมีความลำเอียงเข้าข้างตัวเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะการที่เรามีโอกาสได้เข้าหาครูบาอาจารย์เนี่ยเราจะรู้หลักในการวางใจที่ถูกเราจะไม่เชื่อความคิดตัวเองและเราจะเห็นโทษของจิตใจที่มันไปเกาะเกี่ยวข้องทำให้เราทุกข์อยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะสิ่งนี้การที่มีครูบาอาจารย์เลยได้ทำไมพระสงฆ์สาวกถึงยกย่องสรรเสริญพระพุทธเจ้าเพราะว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้น่ะเลิศที่สุดแล้วนะทีนี้คนที่ไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยเขาก็จะไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระธรรมแล้วก็จะไม่รู้จักพระอริยสงฆ์คือไม่รู้จักพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นเองทีนี้พอเราไม่รู้จักปุ๊บเราก็จะเข้าใจไปเองว่าไม่มีนะหลายคนนะบวชมานานๆเนี่ยบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีก็มีนะเราเคยเจอเป็นถึงระดับเจ้าคณะเลยแหละนะเขาบอกว่าปฏิบัติธรรมไปทำไมพระรู้เจ้าไม่มีหรอกเขาว่าเงี้ยเราก็ว่าเอ้ยตัวเองก็บวชอยู่อย่างเงี้ยกินข้าวที่เขาให้มาด้วยศรัทธาก็เดินตามพระพุทธเจ้าอยู่ทำไมถึงปฏิเสธการมีอยู่ของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นที่ตัวเองก็เดินตามพระพุทธเจ้ามันมีนะคนแบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะ
ก็บ่งบอกได้ถึงว่าแม้มียศก็ไม่แน่มีตำแหน่งหน้าที่การงานก็ไม่แน่ว่าจะพึ่งพาอาศัยได้จริงหรือเปล่านะอนุโมทนากับยติธรรมที่เข้ามาทักทายกันเนาะนั่งสมาธิดูลมหายใจไปสักพักได้ยินเสียงลมหายใจออกดังมากตกใจตื่นจากสมาธิเลยเสียดายเจ้าค่ะอยากรู้ว่าเสียงลมหายใจจริงๆนั้นใช่ไหมหรือนึกไปเองไม่ใช่เสียงกลนะเวลาที่เรามีกำลังของผู้รู้เด่นเนี่ยบางทีเราจะเห็นว่ามันร้องเพลงมันสวดมนต์มันหายใจเองเห็นร่างกายตั้งอยู่เห็นมันคิดไปเองเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเนี่ยคือสติเริ่มมีกำลังแล้วอยู่ดีมันก็สวดมนต์เองอยู่ดีมันก็ร้องเพลงเองอย่างเงี้ยนี่คือสติเริ่มมีกำลังคือทุกคนจะต้องเรียนรู้มันเหมือนกับว่าเรากำลังเรียนดำน้ำกันอยู่นะดำน้ำเนี่ยเราไม่เคยลงไปในน้ำทะเลเลยใช่ไหมล่ะสมมตินะนะเราอยู่แต่บนฝั่งมาตลอดชีวิตทีเนี้ยการภาวนาเนี่ยเราจะดำดิ่งลงไปในใจเราเราจะเห็นปะการังที่ซ่อนอยู่จะเห็นปลาประเภทนั้นประเภทนี้มันจะเห็นคือถ้าคนที่ดำเนี่ยจะไปเห็นว่าเอ้ยมันมีความคิดนี่หว่าเอ้ยมันมีอารมณ์นี่หว่าเอ้ยมันมีเรื่องนั้นนี่หว่าเราจะไปประจักษ์กับตัวเองนะผู้ที่ลงไปดำดูเราจะเห็นว่าตัวเนี้ยมันอยู่ภายในตัวเราทีเนี้ยคนที่ฝึกเจริญสติเจริญสมาธิก็จะมาเห็นสิ่งเหล่านี้แหละเห็นลมตัวเองเห็นความคิดตัวเองเห็นความชั่วตัวเองเราจะมาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แหละเนาะถูกต้องแล้วถ้าเรามีความตั้งใจและเจตนาอยากจะบวชเพื่อมรรคผลจริงๆแต่ในปัจจุบันเรามีหนี้ปกติเหมือนคนทั่วไปค่างวดรถเราจะสละทางโลกจริงๆไม่เอาแล้วใจอยากไปทางธรรมได้ไหมครับแต่มันเหมือนเราหนีหนี้เลยครับมันต้องมีความเด็ดขาดด้วยนะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทุกข์จริงๆอ่ะบางครั้งอ่ะแขนเราป่วยอยู่ถ้าเราไม่ตัดแขนอ่ะชีวิตเราก็ต้องพังลงไปอะไรที่มันสำคัญมากสำคัญน้อยมันจะตัดออกไปเองเรื่องของเขามันจะค่อยๆตัดออกไปเองนะเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่ประโยชน์จริงๆในชีวิตเราจะตัดออกไปเองเลยเรื่องนี้มันเป็นภาระทำให้เรากังวลเราจะตัดออกไปเองตัดออกไปเองสุดท้ายทางไหนที่จะสามารถทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้เราจะต้องเลือกเอาเองด้วยความเด็ดเดี่ยวของเราเองนะสำคัญมากนะหนทางนี้เธอต้องเดินคนเดียวหนทางนี้ไม่ได้สะดวกสบายหนทางนี้ไปแล้วเธออาจตายได้แต่หนทางนี้เท่านั้นแหละที่จะสามารถนำพาสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์เสียได้นะเป็นหนทางเดียวแล้วเราถามใครไม่ได้ด้วยนะไม่มีใครจะเข้าใจปัญหาของเราจริงๆหรอกปัญหาของเราก็ต้องแก้ด้วยตัวเองนะอนุโมทนากับคำถามนะโยมเตยเนาะน่าจะออกเสียงอย่างนี้นะสาธุค่ะปฏิบัติอยู่ถือศีลทุกวันพระในพรรษาสาธุอนุโมทนาโยมป้อมนะอนุโมทนากับยติธรรมเนาะคำแนะนำในการปฏิบัติเนาะให้ทำต่อเนื่องแบบที่เราไม่ต้องคาดหวังให้เราพอใจในการละบาปอกุศลแล้วไม่ให้บาปอกุศลที่เราเคยทำผิดพลาดมันเกิดขึ้นอีกหนขวายในแนะนำเนาะวิธีในการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือเราทำอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอทำทุกๆวันขนขวายทำไปเรียนรู้ตามความจริงยอมรับความจริงแต่เราไม่ต้องไปตัดสินไปให้คะแนนว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปออกความเห็นเรียนรู้ยอมรับแต่ไม่ต้องตัดสินการตัดสินมันเป็นการแทรกแซงเนาะอนุโมทนาการเรียนถามพระอาจารย์ก็ผมฝึกสติในชีวิตประจำวันโดยมีสติตามรู้ในการเดินนั่งนอนการเคลื่อนไหวอารมณ์นึกคิดถ้าได้นั่งสมาธิจะทำให้เกิดสติสมาธิปัญญาหรือไม่ครับสาธุเกิดแน่นอนนะถ้าเราฝึกสติอย่างนี้ยิ่งในอิริยาบถยิ่งยากนะคนที่ฝึกในอิริยาบถเนี่ยยิ่งยากว่างั้นเถอะ
การฝึกในรูปแบบของเราคือการฝึกสติจริงๆเนี่ยเราต้องแทรกซึมอยู่ในอิริยาบถนั่นเองนะทุกๆอิริยาบถถูกต้องแล้วบางทีการนั่งสมาธิเนี่ยนั่งหลับตาเนี่ยบางทีมันไม่ได้อยู่นะถ้าคนไม่มีสติคุ้มครองตัวเองจริงๆแต่การฝึกในการท่านั่งเนี่ยมันเป็นการฝึกในเบื้องต้นในบาดฐานเบื้องต้นของการฝึกเฉยๆแต่ในความเป็นจริงแล้วมันจะต้องมาเกื้อกูลในชีวิตประจำวันนั่นเองเนาะอนุโมทนาเนาะคำถามมาจากเชียงรายเลยนะเนี่ยสติเนี่ยจำเป็นต้องมีทุกๆอิริยาบถเพียงแต่ว่ารูปแบบในการนั่งเจริญจิตภาวนาเนี่ยให้มันมีในรูปแบบบ้างอย่างเงี้ยเราจะเห็นเทคนิคในการวางใจชัดขึ้นนะเรื่องของสติกับชีวิตเนาะเนาะเราก็ว่าเรามีสตินะนะเรามองดูสิชีวิตของพวกเราอะถ้าเรามีสติทำไมเราคุยกันไม่รู้เรื่องเอาชีวิตง่ายๆของพวกเราที่คุยกันในที่ทำงานในครอบครัวก็ได้เราก็ว่าเรามีสติดีอยู่นะทีนี้พอเรามาสังเกตดูดีๆเนี่ยเฮ้ยต่างคนต่างพอๆกันนี่หว่าต่างคนต่างสติไม่เต็มอะไม่เต็มอะนะพอไม่เต็มปุ๊บพอคุยเรื่องนึงบางคนก็คุยไปแล้ว5เรื่อง6เรื่องบางคนก็คุยไปแล้ว10เรื่องแล้วก็ไม่จบสักเรื่องแล้วก็ไม่เคลียร์สักเรื่องด้วยคุยเฉยๆคุยพอระบายอารมณ์ของความทุกข์ที่อยู่ในใจเฉยๆนะจิตใจที่มีความทุกข์ก็จับอะไรไม่ได้ไม่มีเงื่อนที่จะมาตั้งหลักให้ตัวเองเว้นแต่คนที่รู้จักหาวิธีออกจากทุกข์คนที่รู้จักหาวิธีออกจากทุกข์จะกลับมาเรียนรู้ต้นเหตุของทุกข์คือใจตนถ้าเรานี่จะมาสนใจความรู้สึกของตัวเองนะสิ่งเนี้ยทีเนี้ยคนหลายคนไม่ยอมมาเรียนรู้ใจตนเองนะพอทุกข์แล้วก็จะกลบด้วยการแสวงหาทรัพย์ไม่ใช่แสวงหาความสุขในกามคุณนะเพื่อที่จะปกปิดอารมณ์ความทุกข์ภายในใจนะเราจะกลบขนาดไหนก็ตามแต่ความทุกข์มันก็ไม่หนีนะวิธีที่เราจะพ้นจากความทุกข์ได้นะคือเราต้องสละตัวเองสิ่งไหนที่มันเป็นทุกข์เราต้องสละค่อยๆสละความเหนียวแน่นของใจความมืดความโง่ค่อยๆเรียนรู้ในการสลับคืนไปทีละนิดทีละนิดนะจนจะพ้นจากอำนาจของความทุกข์ทั้งปวงได้เนาะเนียนน้อยไม่มาอ่านคำถามให้พระอาจารย์พระอาจารย์อ่านเองเนียนน้อยไปไหนเนียนน้อยอยู่นี่แหละเนียนน้อยขอโอกาสครับพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องเส้นทางของจิตที่จิตจะเข้าสู่สติอัตโนมัติจะทำอย่างไรจิตจึงจะก้าวสู่อัตโนมัติขอโอกาสครับความเป็นอัตโนมัติเนี่ยมันปราศจากเจตนาเลยนะคำถามนี้ดีมากเราไม่ได้พยายามมากแต่เราก็อาศัยความพยายามในการปฏิบัติแต่เรากล่อมเขาเรียกว่าอะไรใช้ความพอใจยินดีถ้าในภาษาธรรมท่านเรียกว่าใช้ฉันทะคือความยินดีพอใจในการฝึกฝนอบรมตนเองให้ตัวเองมีศักยภาพดีขึ้นเราพอใจไปอย่างเงี้ยทีนี้เมื่อจิตคือจิตเนี่ยมันจะมีความฉลาดอยู่ในตัวทุกคนเนี่ยจะมีความฉลาดจิตเนี่ยเป็นนักรู้ฉลาดในการเรียนรู้โดยธรรมชาติเลยเราแค่สร้างโอกาสให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้ในสิ่งที่จะเกื้อกูลประโยชน์ต่อตัวของเขาเองเรียนรู้การสลัดคืนคือการให้ทานเรียนรู้การโฟกัสที่กลับมาสู่ในความไม่ใช่ตัวตนจริงๆที่เราจะไปสำคัญมั่นหมายเอาสิ่งนั้นเอาสิ่งนี้เป็นที่ตั้งเป็นที่ระลึกเมื่อจิตได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้บ่อยๆเนี่ยจิตเขาจะฉลาดในการสลัดคืนเองโดยธรรมชาติเป็นอัตโนมัติคือไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีคือมันเป็นเองด้วยซ้ำนะแต่เราทำมันเป็นเองโดยการฝึกนี่แหละนะเมื่อเรามีกำลัง
ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะเป็นของเขาเองตรงนี้เราเรียกว่ากำลังของวิริยะระดับกลางคำว่าเป็นอัตโนมัติตรงนี้นะคือคำว่าวิริยะเนี่ยมันมี3ระดับวิริยะระดับแรกเนี่ยคือการลงมือปฏิบัติเมื่อเราลงมือในการปฏิบัติไปแล้วใช่ไหมเมื่อมีกำลังเนี่ยมันจะกลายเป็นความกระตือรือร้นไอ้ความกระตือรือร้นตรงเนี้ยเราเรียกว่าอัตโนมัติคือมันจะทำของมันเองคือไม่ทำไม่ได้ด้วยนะเมื่อเข้าสู่ความเป็นอัตโนมัติปุ๊บก็จะทำด้วยตัวเองนะเมื่อลงมือทำด้วยตัวเองบ่อยๆจะกลายเป็นความกล้าหาญที่จะเผชิญกับความจริงแม้ตายก็ได้อันนี้คือกำลังของคนที่มีกำลังของวิริยะถ้าจะถามว่าทำไมถึงจะเป็นอัตโนมัติก็คือทำลงมือทำบ่อยๆนั่นเองทำบ่อยๆทำจนเป็นนิสัยวาสนาทำจนเป็นชีวิตให้ทุ่มลงไปหลายคนไม่รู้หรอกนะว่าเราต้องผ่านอะไรมาบ้างหลายคนไม่รู้เลยนะที่เห็นเรามาอยู่ตรงนี้หลายคนไม่รู้เลยว่าเราต่อสู้กับอะไรมาบ้างนะเราต่อสู้กับความหิวนะเราต่อสู้กับความหนาวเราต่อสู้กับความร้อนเราต่อสู้กับความเกียจคร้านเราต่อสู้กับอำนาจของตัณหาที่มันบีบคั้นจิตใจนะหลายคนไม่รู้เลยนะจากน้ำหนัก95เราไม่ได้กินข้าวเป็นเดือนน่ะในการขนขวายทางนี้นะแต่มันเป็นเองโดยที่เราไม่ได้บังคับมันมันเป็นไปของมันเองมันเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพของตัวของมันเองนะจนน้ำหนักเหลืออยู่65ถึงกับหลับอยู่ที่ทางเดินจงกรมรู้สึกตัวอีกทีนึงเนี่ยหน้าเปื้อนดินที่ทางเดินจงกรมถึงกับสลบอยู่ที่ทางเดินจงกรมน้ำหนักหายไป30กิโลต้องต่อสู้กับความหนาวต่อสู้กับความไม่มีนะต่อสู้อยู่กับความทุกข์ยิ่งทุกข์เท่าไหร่สติยิ่งเด่นอย่างเนี้ยเราต้องทุ่มลงไปนั่นแหละนะถ้าจะพูดนะเราต้องทุ่มโดยที่เราไม่ต้องหวังว่าเราจะเจออะไรนะทุ่มลงไปเลยสุดชีวิตไปเลยนะขอผลบุญของพระอาจารย์ช่วยให้ข้าน้อยมีปัจจัยไปอินเดียด้วยเจ้าข้าด่วนอย่างเร็ว อนุโมทนาเนาะ ไปทำไมอินเดียอยากไปเห็นเหรอออินเดียเพราะว่าเมืองไปดูสถานที่พระพุทธเจ้าไปดูทำไมเนาะท่านไม่ได้สอนให้ไปอินเดียเด้นะท่านสอนให้กลับมาดูใจตัวเองนี่ทางแห่งมรรคผลนิพพานนะเราพูดถึงครูบาอาจารย์นะนะแต่การได้ไปเห็นเนี่ยก็เป็นกำลังใจอย่างนึงได้เหมือนกันนะพอได้เห็นก็เกิดศรัทธาอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็นเราแนะนำเนาะถ้าว่าเราไม่มีตังค์ไปเราก็ไม่ต้องไปหรอกอินเดียแล้วก็มาดูใจเราก็เหมือนเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะมาดูใจตัวเองเนี่ยเหมือนเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่พระพุทธเจ้าถึงกับพูดว่าแม้แต่นั่งอยู่กับพระพุทธเจ้าก็ตามเกาะชายพระเหลืองพระพุทธเจ้าก็ตามนะแต่ไม่ดูใจตัวเองไม่เห็นทางในการปฏิบัติก็เหมือนไม่ได้อยู่กับเราเราจะเข้าใจข้อความนี้ยังไงไปเห็นก็ตามไปเกาะชายพระเหลืองก็ตามแต่ว่าใจก็ยังไม่ได้สนใจในการภาวนาในการเจริญจิตภาวนาให้กับตัวเองอยู่อย่างเงี้ยเราจะฟังข้อความนี้เป็นยังไงนี่เราพูดด้วยความปรารถนาดีนะไม่มีก็อย่าไปนะมันทุกข์เด้ก็ดูใจตัวเองนี่แหละนะถ้ามีแล้วค่อยไปก็ได้ใช่ไหมแค่ได้ยินเสียงพระอาจารย์ก็สบายใจครับโอ้สาธุนะหลายคนเนาะหลายคนก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอก
แต่ฟังแล้วมันสบายใจก็มีนะฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่ฟังแล้วสบายใจคือคนที่จะฟังกันออกได้ต้องมีนิสัยวาสนาร่วมกันมาไม่ใช่ว่าจะฟังกันรู้เรื่องนะทุกคนที่ว่าฟังธรรมะของครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้หลายคนก็ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์มาหลายองค์แล้วก็มาฟังธรรมะจากองค์นี้ก็ทั้งๆที่ท่านก็พูดเรื่องเดียวกันนั่นแหละตรงนี้เราเรียกว่าคนที่มีนิสัยวาสนาร่วมกันถึงจะฟังกันออกได้ถ้าไม่มีนิสัยวาสนาร่วมกันก็ฟังยังไงก็ไม่รู้เรื่องนะเหมือนพระที่เขาดังๆกันน่ะที่แบบเป็นอะไรพระดังๆกันที่เขาสอนกันน่ะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ฟังเขาไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยมันต้องมีนิสัยวาสนาร่วมกันมานะถึงจะฟังกันออกนะขอโอกาสครับกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราแล้วทุกวันนี้เราพูดเราคิดเจ็บป่วยก็ตัวเราขอคำอธิบายด้วยครับใช่แล้วคำว่าเราเนี่ยเป็นผลของความยึดมั่นถือมั่นเป็นผลของการเกิดนั่นเองนะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีมาตั้งแต่แรกเราอาจจะไม่เข้าใจเนาะเราดูไปลายเหตุก็ได้เอาแล้วก็ไปดูอนาคตของเราที่เราจะต้องตายกันทุกคนเมื่อเราตายไปแล้วก็เผากันไปใช่ไหมพอเผาก็กลายเป็นดินใช่ไหมล่ะทุกคนคือดินแมวก็เป็นดินหมาก็เป็นดินไก่ก็เป็นดินนะงูก็เป็นดินกบเขียดกุ้งหอยปูปลาที่เรากินก็เป็นดินทั้งหมดเลยทุกอย่างเนี่ยคือธาตุดินเป็นโมเลกุลนะแต่อาศัยความหลงมาเกาะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วเราก็สำคัญว่าเป็นเราคนที่มีความว่าเป็นเราอยู่ก็เลยทุกข์อยู่ในความเป็นเราสิ่งเนี้ยแต่เมื่อไรที่เราไปเห็นความที่ไม่มีเราท่านเหล่านั้นก็จะเป็นอิสระจากความทุกข์สิ่งนี้แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ให้เราไปศึกษาให้เห็นด้วยตัวเองว่าอะไรคือเราจริงๆเมื่อรู้ด้วยตัวเองแล้วก็จะเข้าใจด้วยตัวเองนั่นแหละเนาะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราควรรู้ด้วยตัวเองนะอนุโมทนาอนุโมทนานะเราอยู่ที่ลำปางเนาะโยมบุญชัยช่วยตอบด้วยนะเนี่ยเราอยู่ที่จังหวัดลำปางเนาะจังหวัดลำปางผมฟังทำพระอาจารย์แล้วมันแทงเข้าใจผมเลยครับแสดงว่าเราก็ต้องเคยมีนิสัยวาสนาร่วมกันมานะที่ฟังการออกฟังแล้วมันทะลุไปถึงใจบางคนก็ฟังเฉยๆนะฟังอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่ออกคือต้องมีนิสัยวาสนาร่วมกันมาระดับหนึ่งต้องมีกำลังสติระดับหนึ่งด้วยนะถ้าไม่มีกำลังสติสมาธิก็เหมือนเดิมคือไม่มีกำลังสมาธิคือไม่มีโฟกัสเมื่อเราไม่มีโฟกัสเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะไปโฟกัสเอาอะไรถ้าเกิดว่าเรามีโฟกัสอยู่ในใจเราอยู่กับตัวเองเราจะเห็นว่ามันติดอยู่ตรงไหนมันขัดแย้งอยู่ตรงไหนเนี่ยมันจะไปเห็นเงื่อนว่างั้นเถอะถ้าเรามีโฟกัสคือถ้าเรามีสมาธินั่นเองนะคนที่มีสมาธิจะสามารถเรียนรู้เงื่อนของตัวเองได้เร็วและเงื่อนที่ครูบาอาจารย์ส่งให้เนี่ยจะเห็นได้เร็วรู้ได้เร็วครูบาอาจารย์พูดไม่กี่คำก็กระจ่างแจ้งแล้วท่านจึงบอกว่าคนที่พอมีกำลังสติปัญญาก็พอมีอยู่นี่แหละโหแต่ถ้าว่าจะให้พูดเหรอไม่รู้จะพูดอะไรไม่ได้อยากจะพูดนะไม่รู้จะพูดอะไรนะแต่ว่าพอจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นอยู่บ้างอย่างเงี้ยก็เลยได้พูดว่างั้นเถอะพูดก็แบ่งปันประสบการณ์เรื่องนั้นถามมาตอบไปตามกำลังสติปัญญาเนาะพวกเราก็ถือเอาในสิ่งที่จะพอเกื้อกูลประโยชน์เนาะเป็นผู้หาปลาที่ฉลาดนะทำไมฝันแม่นจังไม่รู้เหมือนกันกราบสาธุจากสงขาสาธุกราบพระอาจารย์ค่ะรู้สึกว่าขาดเสียงธรรมจากครูบาอาจารย์ไม่ได้ภาวนาเงียบๆคนเดียวนานๆไม่ได้ใช่แล้วสำหรับคนที่ยังไม่มีความยังไม่ถึงเนี่ยยังไม่มีความตั้งมั่นแน่วแน่แน่แน่นเนี่ยอยู่คนเดียวมันจะ
ต้องอาศัยเกาะต้องอาศัยเกาะการเกาะเวลาฟังธรรมเนี่ยเราจะฟังได้ท่านถ้าท่านให้เงื่อนเรามาเป็น2 3ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วเราจับเงื่อนได้นะเราก็นั่งได้เป็น 4 5ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าเรานั่งด้วยตัวคนเดียวโดยที่ไม่มีเงื่อนเลยเนี่ยเราก็จะนั่งแบบงงๆนั่งทำไมวะนั่งแบบไม่รู้เรื่องอ่ะเราก็ไม่นั่งดีกว่าเนี่ยคือมันจับเงื่อนไม่เจอว่างั้นนะจนกว่าเราจะเจอเงื่อนของตัวเองเนาะถูกต้องแล้วขอความเมตตาจากพระอาจารย์การมีสติต่อเนื่องทำบ่อยๆจนเหมือนสายน้ำเรียกว่าสมาธิการมีสมาธิต่อเนื่องบ่อยๆจะมีกำลังความฉลาดในญาณเกิดความรู้ความเห็นตามเป็นจริงผมเข้าใจแบบนี้ถูกไหมถูกต้องแล้วจิตที่มีกำลังของความตั้งมั่นแน่วแน่เป็นบาดฐานของการรองรับวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณคือเห็นความจริงตามความจริงเห็นตามความจริงเห็นความจริงตามความจริงไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงคนแก่คนพิการใครก็ตามก็ความจริงมันปิดบังกันได้ที่ไหนล่ะทุกคนสามารถเห็นด้วยกันได้ทั้งนั้นเลยขอให้มีกำลังสติสมาธิปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์เถิดนะฝึกตัวเองให้มากนะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านฟังพอรู้เรื่องครับแต่ยังไม่ถึงผมแค่เดาเอาก็ไม่รู้นะครับแต่ฟังแล้วรู้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นที่เราแต่ต้องจบที่เราคนอื่นไม่เกี่ยวสาธุครับถูกต้องแล้วทุกอย่างเรามีภพเป็นของเราทุกคนมีเรื่องของตัวเองทุกคนมีที่มาที่ไปเป็นของตัวเองทุกคนมีเหตุผลในตัวเองแล้วก็มีเหตุผลของเราเขาก็มีเหตุผลของเขาเราจะถือเอาอะไรเป็นที่ตั้งถ้าเราเอาถือตัวเองเป็นที่ตั้งปุ๊บเราก็จะมองโลกด้วยทัศนคติที่คับแคบแต่ถ้าเราเอาคนอื่นเป็นที่ตั้งโดยที่ไม่มีหลักเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาอะไรเป็นที่ตั้งเพราะคนอื่นก็ไม่น่าไว้วางใจเหมือนเรานะท่านก็เลยสอนให้เราเหตุผลของเราก็ไม่เอาเหตุผลของเขาก็ไม่เอาเหตุผลของใครก็ตามที่เป็นไปเพื่อเกื้อกูลประโยชน์ต่อชีวิตเป็นไปในตามความถูกต้องในการเกื้อกูลประโยชน์ต่อชีวิตเราเอาตรงนี้ตรงนี้ท่านเรียกว่าเหตุผลแห่งธรรมธรรมะคือสิ่งที่เกื้อกูลประโยชน์ต่อชีวิตใครจะพูดยังไงก็ตามเถอะจะพูดธรรมะก็ตามแต่ถ้าพูดกระทบกระเทียบพูดส่อเสียดพูดดูหมิ่นก็ไม่รู้เรื่องเพราะไม่เกิดประโยชน์ต่อชีวิตเห็นไหมแต่ถ้าเขาพูดในการเกื้อกูลประโยชน์ต่อชีวิตเราจะเห็นขึ้นมานั่นคือใจที่รองรับกับพระสัทธรรมเนี่ยคือใจที่มีกำลังสติแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่มีกำลังสติสมาธิปัญญาเนี่ยเขาจะไปสนใจเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องของชาวบ้านจะมีน้ำหนักกับเขามากเราเคยเห็นนะโมหะจริตเห็นเขาพาไปปฏิบัติธรรมก็ไปกับเขานี่แหละไปแล้วก็ให้โฟกัสที่ตัวเองก็ไม่รู้เรื่องแต่พอถามเรื่องคนอื่นรู้เรื่องหมดเลยเรื่องของตัวเองไม่รู้จะรู้เรื่องของคนอื่นอันนี้คือความหลงอย่างนึงเหมือนกันการฝึกสติคือการกลับมารู้เรื่องตัวเองเรียนรู้เรื่องทุกของตัวเองเราทุกสิ่งไหนชอบสิ่งไหนไม่ชอบสิ่งไหนนะทำยังไงได้บ้างคือการกลับมาเรียนรู้กับตัวเองเนาะอนุโมทนาฟังธรรมเทศนาพระอาจารย์ตลอดค่ะก่อนนอนหรือเวลาทำงานบ้างก็เปิดฟังทำให้รู้สึกสบายใจเจ้าค่ะสาธุอนุโมทนาฟังง่ายเข้าใจง่ายชัดเจนมากอนุโมทนากับญาติธรรมเนาะที่เข้ามาร่วมรับฟังกันเนาะกี่โมงแล้วตอนนี้โอ้ก็สมควรกับเวลาแล้วเนาะอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานด้วยเนาะการให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงถึงแม้ว่าเราจะให้น้ำให้ข้าวให้อาหารให้ที่พักให้ที่อาศัยนะพอให้แล้วเขาได้รับการบำรุงบำเรอแล้วถ้าเราไม่ได้ให้ทำเขาเนี่ยเขาก็มีโอกาสวกวนกลับไปทำความชั่วได้นะเลี้ยงกายอย่างเดียวไม่พอนะแต่การที่เราให้ทำเป็นทานอย่างเงี้ยแค่เรากดแชร์เนี่ยคนที่เขาแบบได้ยินได้ฟังก็จะเกิดเนี่ยคิดนะได้พอได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังหลายคนนะได้ฟังธรรมะจากการแชร์จากญาติธรรมก็มาหาเขาบอกว่าเป็นประโยชน์มากเลยไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนตอนแรกเขาเกลียดพระไปแล้วเขาว่าอย่างนี้ตอนแรกเขาเกลียดพระไปแล้วแหละนะไม่อยากจะไปหาพระแล้วเบื่อพระว่างั้นเถอะนะแต่พอมาฟังพระอาจารย์พูดแล้วมันก็จริงนะ
มันก็จริงนั่นแหละคือเราโฟกัสผิดที่นั่นเองนะแต่เมื่อไรที่เราขาดการแนะนำขาดครูบาอาจารย์ขาดกัลยาณมิตรเราก็จะโฟกัสไม่ถูกนะก็เลยจำเป็นมากที่ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเนาะเพราะฉะนั้นการพูดก็เลยมีส่วนสำคัญนั่นเองเนาะวันนี้ก็เห็นว่าจะพอเป็นประโยชน์กับยติธรรมไม่มากก็น้อยเนาะอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานด้วยเนาะวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับเวลาเนาะขอให้เจริญในธรรมเนาะมีอีกคำถามหนึ่งเนาะในการภาวนาคือเรามีสติอยู่กับลมหายใจรู้เท่าทันตัวเองไม่ส่งจิตออกนอกถูกบอกครับแล้วเราดูตัวเองรู้ทำไปเรื่อยมีสติกับลมเราพิจารณาเช่นนี้สังขารเราเบื้องต้นอย่างไรเหรอครับทำไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะเห็นเองนะประสบการณ์ของเรานั่นแหละคือครูของเราทำไปเรื่อยๆเอาเบื้องต้นไปก่อนเอาความตั้งมั่นแน่วแน่ทีเนี้ยเราจะสามารถเห็นทุกอย่างเป็นธรรมด้วยกำลังสติที่สมบูรณ์บริบูรณ์เนาะวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับเวลาแล้ว ขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ